ครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสวมใส่ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะมีผลต่อตัวเรานะครับซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ไปเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการสวมใส่แล้วก็การป้องกันดูแลรักษาอย่างไรนะครับครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวหมวกนิรภัยนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับหมวกนิรภัยนะครับก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่อศีรษะนะครับซึ่งตัวหมวกเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาโดยให้มีเปลือกหมวกนะครับเป็นพลาสติกที่ป้องกันแรงกระแทกนะครับรวมถึงป้องกันกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเรานะครับซึ่งภายในนะครับก็จะมีซับในนะครับซึ่งจะเป็นตัวแถบผ้าที่ใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แรงกระแทกทำอันตรายต่อศีรษะโดยจะกระจายแรงกระแทกนะครับไปยังข้างๆนะครับแทนที่จะกดลงบนศีรษะเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แรงกระแทกหลังจากที่เราสวมใส่หมวกนิรภัยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ดีนะครับรวมถึงในบางครั้งนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือตัวเอียร์มัฟที่มาใส่ไปด้านข้างนะครับเพื่อช่วยในการป้องกันเสียงไปในระหว่างที่มีการสวมใส่หมวกนิรภัยนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับก็จะมีลักษณะตามภาพนี้นะครับสำหรับหมวกนิรภัยนะครับการออกแบบมานะครับก็จะให้ทนแรงกระแทกนะครับจากวัตถุนะครับ385กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราสวมใส่หมวกนิรภัยเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าศีรษะของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปตัวอย่างนะครับดูว่าระหว่างการสวมใส่หมวกนิรภัยกับไม่ได้สวมใส่เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบอย่างไรเนี่ยครับโดยสาธิตง่ายๆโดยใช้แตงโมนะครับเปรียบเสมือนกับศีรษะของเรานะครับดูว่าใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ Say hello to Melanie. She's going to be our test dummy today. She's going to demonstrate why you should wear a hard hat. So, we're going to place a hard hat on Melanie here. All right. Melanie has a small head, large hard hat, but that's all right. So, Melanie's got a hard hat on. We're going to drop a brick on her head, demonstrate, hopefully, how her head doesn't explode. Oh! Wow. Unscathed! Melanie is going to the hospital at any rate, but she doesn't have cranial damage. So here's Melanie again. She forgot her hard hat today. Brick is going to fall on her head. See how well she fares without the hard hat. Ow. Oh! Oh God! Look at that! Her brains are oozing out. It's terrible! ครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าหมวกนิรภัยเนี่ยครับมีความสำคัญต่อการสวมใส่นะครับเพื่อป้องกันให้ศีรษะของเราเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตัวถัดมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือตัวแว่นตานิรภัยนะครับใช้สำหรับป้องกันดวงตานะครับซึ่งจากสถิติที่เราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือดวงตาจะเป็นอวัยวะส่วนที่2นะครับที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดในการทำงานนะครับซึ่งในการออกแบบแว่นตานิรภัยนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับหลักๆนะฮะประเภทที่1ก็คือคล้ายๆกับแว่นตาทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุกระเด็นและทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเรานะครับก็จะเรียกว่าแว่นตานิรภัยนะครับใช้สำหรับป้องกันเศษสะเก็ดต่างๆที่จะกระเด็นเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เป็นสายตาของเรานะครับสำหรับแบบที่2นะครับที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือแว่นครอบตานะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันพวกสารเคมีบางประเภทนะครับที่อาจจะกัดกร่อนกรณีที่เราสัมผัสอย่างเช่นไอกรดหรือไอด่างนะครับนั่นก็คือเวลาเราสวมใส่ก็จะคล้ายๆกับแว่นตาดำน้ำนะครับก็คือป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอก
ไหลเข้าไปกระทบหรือสัมผัสเข้ากับดวงตานะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวแว่นตานะครับนิรภัยนะครับการออกแบบนะครับก็จะมีการทดสอบนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการทดสอบก็จะมีการยิงลูกเหล็กนะครับขนาด6มิลลิเมตรนะครับด้วยความเร็วประมาณ45เมตรต่อวินาทีเข้ามายังตัวแว่นป้องกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนะครับดูว่าในการทดสอบนะครับยิงลูกเหล็กเข้ามาเนี่ยสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตาของเราได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปด้วยกันนะครับเชิญชมครับ In this video we show the performance of Elvix Avion safety glasses. We subject Avion to both a military ballistic VO test and the ANSI high mass impact test. And as you can see, this model passes with flying colors. The military ballistic VO testing is performed at 4 times the velocity as compared to the ANSI high velocity test. Most safety glasses do not pass this test, and our comparison test shows what happens when a sunglass is subjected to the same test. Choose your safety glasses wisely. ครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแว่นตานิรภัยนี่สามารถป้องกันได้ทั้งลูกเหล็กนะครับรวมถึงตัวแท่งเหล็กนะครับที่ประเด็นมาใส่ดวงตานะครับซึ่งก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสายตาได้นะครับแต่แว่นตาตัวนี้นะครับในการทำงานแนะนำให้สวมใส่นะครับเพื่อป้องกันเศษสะเก็ดต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ควรใช้แว่นแฟชั่นนะครับหรือแว่นสายตาทั่วๆไปมาใช้ในการป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าความรุนแรงนั้นอาจจะทำให้ดวงตาของเราได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับจากเศษกระจกนะครับหรือเศษตัวแว่นตาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำให้เกิดตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นนะครับ